สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์วินสวีเดนค่ะค่ะเมื่อนี้ข่อยทำงานตอนเช้านะคะไปเฮ็ดแซนด์วิชเค้กหนากุ้งนะคะไปให้ทางโรงเรียนที่ข่อยขับรถนะคะเพราะว่าข่อยบอกเพื่อนนะคะว่าอยากที่จะเฮ็ดแซนด์วิชมาเป็นของฝากนะคะเพราะว่าข่อยนะดีใจที่ข่อยได้ใบขับขี่นะคะแล้วก็ครูทุกๆคนอยู่ที่โรงเรียนนะคะมาข่อยชอบข่อยนะคะเขาเพิ่นว่าข่อยเป็นคนอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสบ่เครียดบ่ซีเรียสบ่สั่นค่ะทุกคนข่อยก็เลยเฮ็ดแซนด์วิชไปฝากเพื่อนนะคะก็ดีใจนะคะที่ทุกคนน่ะให้ความเมตตาข่อยนะคะถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการทำใบขับขี่ให้โรงเรียนจะเบิดหลายแต่ว่ามิตรภาพที่เพื่อนให้ข่อยนะคะการที่เพื่อนมีความคล้ายๆกับว่าปฏิสัมพันธ์กับเขาน่ะดีนะคะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งของเพื่อนนะคะที่เป็นนักเรียนแล้วก็ไปใช้บริการทางโรงเรียนเพื่อนแต่ก็เฮ็ดให้ข่อยน่ะรู้สึกผูกพันกับเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนทั้งหลายนะใจดีแล้วก็ทุ่มเทที่จะสอนคอยฝึกคอยนะคะถึงแม้ว่าคอยจะเรียนกับครูคนเดียวแต่ว่าครูคนอื่นๆเวลาคอยไปยังสี่เพื่อนก็พากันยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทักทายคอยคือทุกคนน่ะเป็นมิตรนะคะเพื่อนก็ให้ความสำคัญของนักเรียนนะคะเป็นโรงเรียนที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าโรงเรียนเก่าที่ข่อยไปหัดฝึกนะข่อยบ่ประทับใจเลยค่ะจนข่อยนะได้ย้ายโรงเรียนนะคะเพราะว่าเรียนกับโรงเรียนนี้ก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะเมื่อนี้ข่อยก็เลยมีความสุขอีกระดับนึงนะคะที่ได้ตอบแทนเพื่อนเป็นการเฮ็ดสมรกตโตตาแซนด์วิชเค้กฝรั่งหนากุ้งนะคะไปฝากเพื่อนนะคะทุกคนที่ข่อยบ่ได้ถ่ายคลิปในช่วงนั้นก็คือว่าข่อยน่ะไปคนเดียวนะคะแล้วมันก็อันตรายมากสำหรับการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอในขณะขับรถนะคะเพราะว่ารถมันหลายนะคะมันก็บ่สะดวกแล้วข่อยก็เลยตัดสินใจบ่ถ่ายนะคะทุกคนแต่ทางโรงเรียนน่ะเขาถ่ายรูปอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาใส่กล่องของเพื่อนของเขานะคะเขาบ่ได้ข่อยบ่ได้เอากล่องของข่อยลงจากรถนะคะแล้วข่อยก็จอดรถตันทางไว้นะคะข่อยก็เฝ้าเอาแซนด์วิชไปให้เพื่อนแล้วก็คุยแป๊บนึงก็ลงมาย้ายรถนะคะแล้วข่อยก็เลยบ่ขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าข่อยก็เฝ้ามาเฮ็ดงานต่อนะคะทุกคนแล้วข่อยก็อยากขอขอบคุณคุณพี่จิรพรที่อยู่อเมริกานะคะที่เขียนคอมเมนต์บอกว่าอยากที่จะส่งอาหารมาให้น้องนะคะน้องขอกราบขอบคุณงามๆนะคะที่มีจิตใจเมตตาปานนี้น้องนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากลำบากนะคะในการส่งน้องกับเรื่องอาหารการกินอยู่นี่น้องก็บ่ค่อยได้ขัดสนนะคะคุณพี่ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารใกล้หมดอายุแต่มันก็บ่ถึงขั้นกับว่าอันตรายนะคะแต่ก็ขอบคุณที่มีน้ำใจงดงามกับน้องนะคะน้องบ่อยากให้ลำบากนะคะเพราะว่าการส่งทางไกลมันก็ต้องเปลืองเงินนะคะเว้าซื่อๆน้องเกรงใจนะคะคุณพี่แต่ก่อนก็มีหลายๆท่านนะคะที่อยากส่งของมาให้น้องแต่ว่าน้องก็เกรงใจนะคะบ่อยากให้ยากลำบากนะคะเรื่องอาหารการกินนี่ก็พอได้กินอยู่ค่ะน้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะที่มีใจเมตตาปานี้กับน้องนะคะค่ะมื้อนี้บ่คุยหลายหรอกค่ะเพราะว่าจะฝ่าไปทำงานก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย